มาต่อ EP ที่3นะครับก็คือการผลัดเซลล์ผิวนั้นสำคัญชะไหนนะอย่างที่บอกว่าผิวเราเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาการผลัดเซลล์ผิวที่ช้าลงก็จะก่อให้เกิดเรื่องของริ้วรอยเหี่ยวย่นฝ้ากระหน้าหมองคล้ำนะริ้วรอยต่างๆทั้งหมดนี่คือเกิดจากการผลัดเซลล์ผิวที่ผิดปกติไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวก็จะดีขึ้นนะครับในปัญหาต่างๆที่พูดถึงที่ว่ามาโดยตัวช่วยก็คือแคนดี้พิลลิ่งของทอสคานีผลิตภัณฑ์ชื่อดังของประเทศสเปนนะฮะแล้วก็ดังมากในเมืองนอกนะฮะวิธีใช้เนี่ยบอกไว้แล้วใน EP ที่2ย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวดูนี้จะมาสรุปนะครับว่าในปัญหาแต่ละอย่างควรจะใช้อะไรถ้าเป็นตัวนี้เดียวๆนะฮะจะเน้นเรื่องของเรื่องสิวนะครับคนที่มีปัญหาสิวหรือสิวอุดตันก็ใช้ตัวนี้ได้สำหรับคนที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยอยากให้หน้าเด็กนะก็แนะนำเปิดผิวด้วยตัวสีแดงแล้วตามด้วยตัวสีเขียวถ้ามีปัญหาหน้าหมองคล้ำอยากหน้าใสเปิดผิวด้วยตัวสีแดงและตามด้วยตัวสีฟ้าเลยส่วนใครมีปัญหาฝ้ากระเปิดผิวด้วยตัวสีแดงแล้วก็ตามด้วยตัวสีเหลืองนะตัวนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยหลังทำเนี่ยนะครับตอนทำอาจจะมีคันหรือว่าแสบๆเล็กน้อยมากนะครับแล้วก็หลังทำจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าดีขึ้นใสขึ้นเนียนขึ้นไม่มีการลอกผิวแบบเห็นชัดๆนะครับจะเป็นลอกระดับไมโครดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าจะลอกเป็นแผ่นเดี๋ยวใครจะเห็นไม่เป็นนะฮะสามารถใช้ในโฮมยูสได้แล้วก็ใช้ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครบอย่างน้อย5ครั้งหลังจากนั้นก็สามารถจะทำทุกสัปดาห์ได้ต่อได้หรือจะห่างกว่านั้นแล้วแต่ความต้องการของคนไข้เลยมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังด้วยครับ